ในการแก้ไขนะครับสำหรับผู้คนที่เป็นชาวต่างด้าวตามแนวชายแดนของประเทศไทยซึ่งมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเต็มที่เราจะเดินหน้าจัดการระบบระเบียบต่างๆเพื่อพวกเขาเนี่ยได้เข้าถึงสาธารณสุขแบบตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างไรไปหาคำตอบกันนะครับวันนี้มีการพูดคุยกันที่โรงแรม Miracle Brand ติดตามได้จากคุณนักขันอันที่มีบุญอิ่มครับเชิญคุณนักขันอันที่นี่ค่ะค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติหรือว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยที่ผ่านมาค่ะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงส่วนหนึ่งค่ะเป็นเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิไม่มีสถานะที่จะเข้ารับการรักษาในส่วนของระบบสาธารณสุขได้เท่าที่ควรค่ะนี่จึงเป็นปัญหาวิกฤตของสุขภาพประชากรข้ามชาตินะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องระดมความเห็นแนวทางจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดให้ความช่วยเหลือให้กลุ่มคนข้ามชาติเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะเข้ารับการรักษาระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงตามหลักสิทธิมนุษยชนค่ะสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติประจำปี2562เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิรับบริการด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติหรือกลุ่มคนต่างด้าวที่ยังตกหล่นเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยนั้นมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะโรคท้องร่วงป่วยไม่ทราบสาเหตุปอดบวมและวันโรคซึ่งถือเป็นวิกฤตปัญหาสุขภาพของคนต่างด้าวที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามหลักสิทธิมนุษยชนนายสาธิตปิตุเตชะค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าแม้ที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขไทยจะให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพหรือการเข้าถึงสิทธิต่างๆในการรักษาพยาบาลกับคนต่างด้าวแต่ยังไม่ถือว่าเป็นระบบและมีคุณภาพเท่าที่ควรโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคนต่างด้าวซึ่งก็จะนำแนวทางความเห็นจากการจัดประชุมครั้งนี้ไปต่อยอดพัฒนาระบบสาธารณสุขให้รองรับการเข้าถึงของคนต่างด้าวมากขึ้นหรืออาจเป็นไปได้นะคะว่าจะจัดตั้งกองทุนเฉพาะสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณในการดูแลกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลต่างๆที่ต้องรักษาคนต่างด้าวซึ่งมีกว่า31แห่งโดยเฉพาะโรงพยาบาลอำเภอตามจังหวัดที่ติดแนวชายแดนภาคเหนือเพราะทุกครั้งค่ะที่คนต่างด้าวเข้าไปรับการรักษาส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงที่จะรับบริการได้แต่ด้วยจรรยาบรรณของแพทย์นะคะเมื่อมีผู้ป่วยก็ต้องให้การรักษาก่อนและใช้งบประมาณของทางโรงพยาบาลออกค่าใช้จ่ายให้ไปก่อนเช่นโรงพยาบาลในจังหวัดตากเฉลี่ยแต่ละปีค่ะต้องเสียงบประมาณของโรงพยาบาลไปไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทโดยไม่สามารถที่จะเบิกคืนได้นะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจค่ะว่าหากมีงบประมาณกองทุนสำหรับดูแลด้านสุขภาพให้กลุ่มคนเหล่านี้โดยเฉพาะก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลลงได้แต่ทั้งนี้ก็ยังต้องศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้เพื่อให้การจัดการระบบสาธารณสุขในกลุ่มคนต่างด้าวมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะปัญหาหลักๆส่วนหนึ่งที่กลุ่มคนต่างด้าวไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาสุขภาพได้นะคะเป็นเพราะเป็นบุคคลไม่มีสถานะไม่มีเอกสารรับรองตัวบุคคลค่ะดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องระบบสาธารณสุขให้กับกลุ่มคนต่างด้าวต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางนะคะก็คือการรับรองสถานะการเกิดให้กับเด็กที่เกิดใหม่และนําเข้าระบบสาธารณสุขค่ะเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณคุณนะคะที่มีบุญอินและทีมข่าวครับค่ะแล้วค่ะ15:46 น.พักกันสักครู่ก่อน